อันนี้ที่มันเป็นเหล็กหรือเป็นแซมเบียก็ได้โอ้ไม่น่าเชื่อมันมีรั่วนะถ้าฟังไม่รู้เลยนะนี่ก็ด้วยใช่ไหมนี่แล้วก็นี่นะบนนี้นี่ตอนนั้นเราเชื่อมตอนท้ายใช่ไหมข้างนอกเลยอ๋อครับเย็นแล้วไหมเย็นแล้วครับเย็นเลยพร้อมครับโอ้นี่ฮะ CBR 150 R รุ่นเก่ารุ่นทวงนี่อันนี้ฮะรูหนึ่งต้องกระจิกก่อนรูหนึ่งแล้วตกลงเอาอันนี้ไปก่อนเลยใช่นี่ก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าผมให้หาเฉพาะคอเขาเรามาเชื่อมเปลี่ยนครับตัวหลังก็ใช้ตัวก่อมันได้เวลามาพ่นสีเดียวนะเดี๋ยวใช้ตัวนู้นไปก่อนครับผมใช้ตัวนี้ก่อนแต่มันใช้ตัวมันลดเงี้ยไม่รู้ไม่เป็นไรมันไหนมีไอ้บังเงี้ยใส่ตัวนี้ไม่ได้ไงใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับกันร้อนไม่ได้หาตัวคอครับหาเสื้อตัวในแต่ท่อนนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมถ้ารังใช้ได้โอเคเสียท่อนคอท่อนคอนี่เรามาตัดนี่ตรง